สวัสดีนี่เหมียวเองวันนี้เราจะมาสรุปฟาร์มวัวสั้นๆ สำหรับฝ่ายฟรีกันตามเหมียวมาเลยก็สำหรับอัปเดตใหม่ที่มีเข้ามานะนอกจากความน่ารักของน้องวัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของน้องวัวที่มีกับสายฟรีกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักฟาร์มวัวกันก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นการสเต็กกิ้งรูปแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วฟาร์มวัวเนี่ยเป็นสเต็กกิ้งรูปแบบ flexible staking นะคะก็คือเราสามารถฝากลูมิแล้วได้รับปันผลได้แล้วเราก็สามารถจะถอนลูมิตอนไหนก็ได้นะซึ่งแตกต่างจากการฝากแบบล็อกนะคะก็คือว่าจะมีการสเต็กกิ้งแล้วก็ระบุระยะเวลาในการฝากนะก็คือกำหนดว่าฝากแล้วต้องฝากนานแค่ไหนถามว่าถอนได้ไหมถอนก่อนได้แต่เราจะไม่ได้ดอกเบี้ยนะความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการฝากแบบ flexible staking เนี่ยฝากตอนไหนก็ได้ถอนตอนไหนก็ได้เนี่ยมันก็จะได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าแบบ block staking นะคะใช่แล้วมันได้ต่ำกว่าแต่ว่าเราสามารถฝากถอนตัวไหนก็ได้มันง่ายสำหรับสายฟรีนั่นเองนะซึ่งสำหรับสายฟรีแล้วเนี่ยรูปแบบการฟาร์มแบบนี้มันมีประโยชน์กับการแปลสภาพผลผลิตที่เราทำมาเป็นกำไรนะคะต่อยอดเพิ่มได้อีกนะซึ่งมันก็ดีกว่าเราแบบปลูกแล้วถือผลผลิตเฉยๆมันดีกว่าการที่เราปลูกแล้วถือผลผลิตเฉยๆแล้วแบบเอาไปขายเฉยๆเลยไม่ได้อะไรหรือว่าไปลงแข่งจะไปลงแข่งประจำเดือนชิงของรางวัลมันก็ยากไปหน่อยสำหรับสายฟรีเนาะมันโอกาสได้น้อยเหมือนที่เหมียวเคยทำอะโอกาสได้น้อยขนาดเพิ่มเงินเข้าไปช่วยด้วยแล้วนะก็ยังได้น้อยอยู่ดี ใช่ไหมโอกาสมันไม่ได้เลยแต่อันนี้มันทำให้เราอะสามารถแบบเข้าถึงของรางวัลได้ง่ายมากขึ้นนะสำหรับสายฟรีนะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญเลยอ่ะมันเหมาะกับสายฟรีเพราะว่ามันจะได้ดีกว่าก็คือได้กำไรดีกว่าการถือสเต็มนะคะก็คือว่ากำไรพวกนี้มาจากไหนใช่ไหมกำไรพวกนี้มันมาจากการถือลูมิแล้วลูมิมีการผันผวนของราคาแต่เหมียวขอย้ำทุกคนว่ามันมีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะเพราะราคามันมีสวิงขึ้นสวิงลงได้ดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับข้อนี้ให้ได้ด้วยนะก่อนที่จะสเต็กนะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยก็คือกำไรที่ได้มาคือได้จากดอกเบี้ยนะคะได้มาในรูปแบบของนมวัวนั่นเองซึ่งนมวัวจริงๆแล้วมันเอาไปขายเป็นลูมิต่อได้นั่นแหละก็คือ10อันนะอันละ 0.1 ลูมิ10อันได้1ลูมินั่นเองนะคะแล้วก็ทำอะไรได้อีกก็สามารถที่จะเอาไปลุ้นรางวัลนั่นก็หมายความว่าเราสามารถเอาไปซื้อรางวัลต่างๆได้ในช็อปนะก็คือเอานมวัวไปแลกนั่นแหละใช่แล้วพอเราเอานมวัวไปแลกมาเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆมานั่นเองนะดังนั้นการทำฟาร์มวัวมันจึงเหมาะกับคนที่เล่นฟรีเพราะเราสามารถไปฟาร์มซีดแล้วก็เอาซีดมาปลูกผลผลิตแล้วก็เอามาลงสเต็กที่ตัวฟาร์มวัวได้นั่นเองนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ทุนน้อยเพราะว่าบางทีทุนน้อยมันไปลงสเต็มมันก็ยังได้ไม่เท่าไหร่มันพอเราลงปุ๊บมันก็จะต้องเสียไปแล้วส่วนนึงก็คือไหนจะค่าธรรมเนียมไหนจะค่าความผันผวนนู่นนี่นั่นนะคะระหว่างเหรียญ นะใช่ไหนจะ impermanent loss นะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะเดี๋ยวแนะนำให้เพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะก่อนจะลงทุนทุกครั้งแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวขอย้ำอีกทีเป็นการอธิบายและชี้แจงวิธีการเล่นเท่านั้นไม่ใช่การชักชวนการลงทุนแต่อย่างใดวันนี้เหมียวไปแล้วขอให้เพื่อนๆสนุกกับเกม Morning Moon อัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็น้องวัวสุดน่ารักตัวนี้ด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย